นี้ก็ถึงเวลาที่เราจะไปพบกับคนมีฝันคนใหม่อย่างน้องช้างไปพบกับเขากันเลยครับน้องช้างนะครับมาจากจังหวัดอะไรครับมาจากจังหวัดนครราชสีมาครับนครราชสีมาอยู่อำเภออะไรช้างอยู่แก้งสนามนางครับแจ้งสนามนางครับวันนี้นะช้างฝันของช้างในรายการคืออะไรครับอยากได้ทุนไปเรียนต่อครับอยากได้ทุนไปเรียนต่อแล้วหนูอยากเรียนอะไรลูกอยากเรียนมหาวิทยาลัยครับเพราะว่าตอนนี้ต้องดรอปเรียนไว้ครับเพราะว่าเงินไม่ค่อยมีครับหนูเรียนอะไรอยู่ตอนแรกเรียนการจัดการโรงแรมครับแล้วหมายถึงว่าก็ดรอปเลยครับดรอปนี่หมายถึงว่าอ๋อลาออกครับอ๋อลาออกครับแล้วก็มาเรียนใหม่ครับจะมาเรียนใหม่แล้วได้เรียนตอนนี้ได้สอบอะไรยังสอบติดแล้วครับแต่ว่าหาค่าเทอมครับอ๋อตอนนี้ถ้าสอบติดแล้วหนูจะไปเรียนเมื่อไหร่จริงๆแล้วต้องไปเรียนเมื่อไหร่รอเปิดเทอมประมาณเดือนกรกฎาคมครับอ๋อกรกฎาคมเรียนกรกฎาคมเรียนพร้อมกับน้องม.6ปีนี้ครับอ๋อกรกฎาคมครับฉะนั้นเวลาที่เราจะหาเงินได้ก็ประมาณ5เดือนที่ตัวของช้างจะต้องหาเงินปกติช้างหาเงินไปด้วยเรียนไปด้วยอยู่แล้วตั้งแต่มัธยมหนูก็หาเงินทำงานหาเงินอยู่แล้วใช่ครับหนูทำอะไรมาบ้างตอนเรียนตอนเย็นก็เคยไปเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านหมูกระทะครับแล้วก็ตอนนี้ออกมารับจ้างร้องเพลงครับถ้าวันไหนไม่มีงานร้องเพลงก็ไปขายลอตเตอรี่ครับไปขายลอตเตอรี่นี่ไปขายหมายถึงว่าทุกวันเหรอลูกก็ขายประมาณวันที่11ถึงวันที่16นะครับขายเป็นงวดอ๋อแล้วเราจะได้เงินกี่บาทขายลอตเตอรี่วันนึงกี่บาทได้เป็นงวดครับได้ประมาณงวดละ 2,000 บาทครับขาย4-5 วันประมาณ5วันครับ5วัน 2,000 400วันละ400ก็คือเหมือนไปรับจ้างขายให้เขาก็ถือว่าได้อยู่แต่ทีนี้มันก็จะมีแค่10วันทำงานที่เหลือหนูจะต้องหาเงินงานอื่นทำใช่ครับก็คือจริงๆแล้วถ้าตอนกลางคืนก็มีร้องเพลงตอนนี้คือเพลงไม่ได้ร้องเลยครับเวลาร้องไปร้องตามร้านส่วนอาหารหรือตามยังไงตามร้านส่วนอาหารครับผับบ้างวันไหนเขาขาดนักร้องเขาก็เรียกเราไปร้องเนี่ยครับไม่ได้ประจำครับแล้วเราร้องเพลงอะไรสตริงลูกทุ่งหมอลำอะไรร้องเกือบทุกแนวอะครับอ๋อหลายแนวเลยใช่ไหมครับอ๋อเหมือนแบบลูกค้าขอเราก็ร้องลูกค้าขอเราก็ร้องอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับอยู่กันกี่คนกี่ครอบครัวในบ้านครอบครัวอยู่ประมาณ4คนครับมีน้องสาวมีพ่อมีคุณปู่แล้วก็มีผมครับลำบากมากไหมตอนนี้ก็มีลำบากบ้างครับเพราะว่าตอนนี้บ้านก็อยู่ที่ต่ำครับน้ำท่วมข้างในก็เป็นโคลนหมดเลยครับชั้นล่างเขาเคยโดนน้ำท่วมมารอบนึงพอน้ำท่วมมันพาโคลนมาด้วยแล้วก็ซ่อมไม่ไหวไม่มีเงินที่จะจัดการเขาก็เลยย้ายบ้านกันแล้วไปอยู่ไหนรู้มั้ยไปอยู่ขนำอ่ะไปอยู่ไอ้เถียงนาบ้านนั้นก็ทิ้งไว้เลยใช่ไหมลูกเนี่ยนะใช่ครับอันนี้ก็เป็นโคลนเป็นอะไรหมดเลยแล้วก็เลยไม่ได้เข้ามาดูที่นี่เลยครับเพราะว่ามันท่วมบ่อยครับท่วมบ่อยเกินไปแต่ตอนนี้เขาย้ายไปอยู่กันที่เหมือนริมนาน้อยๆแล้วก็ต่อนาตรงนู้นต่อข้างนั้นต่อเอาสังกะสีมาชาวบ้านมาช่วยกันบ้างอะไรบ้างก็เลยมีเดินไฟเดินน้ำเดินอะไรเรียบร้อยตอนนี้ก็เลยใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นกันใช่ครับก็คือมีอยู่กัน4คนแล้วใครทำงานได้บ้างก็มีพ่อตอนนี้พ่อรับจ้างทั่วไปครับตามไร่ตามนาครับครับแล้วก็มีผมครับที่ทำงานที่เหลือทุกคนไม่ได้ทำงานครับฝันจริงๆของช้างช้างอยากทำอาชีพอะไรฝันจริงๆก็อยากเป็นนักร้องนี่แหละครับอ๋ออยากเป็นนักร้องครับเราชอบมาตั้งแต่เด็กไหมชอบมาตั้งแต่เด็กครับแต่ว่าที่ได้ร้องจริงๆก็คือน่าจะช่วงประมาณม.4ครับเราเป็นนักร้องของโรงเรียนเหรอใช่ครับอ๋อแล้วก็ได้ร้องจริงจังแล้วก็ได้หาเงินด้วยการร้องเพลงแต่ตอนนี้พอมันเจอโควิดงานร้องเพลงงานร้องเพลงมันหยุดไงไม่มีพื้นที่เออจริงๆเขาพยายามทำทุกอย่างนะแต่มันโอกาสมันไม่ให้โอกาสมันไม่อำนวยพอไม่อำนวยเนี่ยมันก็ลำบากช้างรู้สึกยังไงกับชีวิตของตัวเองอยู่ตอนนี้ก็รู้สึกน้อยใจนะครับทำไมแบบว่าเรา
เห็นเพื่อนมีอะไรเสื้อผ้าใหม่ๆใส่ทำไมเราไม่มีใส่บ้างก็ไม่เป็นไรครับก็พยายามที่จะหาครับแล้วก็เอาไปซื้อกับข้าวให้พ่อแม่ได้กินของดีๆบ้างครับเงินที่เขาหาได้นี่แหละเขาก็มาจุนเจือเลี้ยงครอบครัวเอาละแต่สิ่งที่ช้างจะต้องทำสมมติว่าช้างเรียนต่อใหม่นะครับช้างบอกว่าจะเก็บเงินไปเรียนแล้วไปเรียนสาขาอะไรจะไปเรียนสาขาสื่อสารมวลชนครับของมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานครับแล้วถ้าไม่มีเงินค่าเทอมก็คงต้องยังไงก็ต้องหาให้ได้ครับเพราะว่ามันไม่อยากดรอปแล้วครับมันจะเสียเวลาไปอีกเอาวันนี้ช้างจะต้องสู้ด้วยเพลงนะครับเพลงที่ช้างจะร้องคือเพลงขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอครับขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอนะครับเอาละครับวันนี้เสียงร้องจะช่วยให้ช้างสารฝันนำทุนไปเรียนต่อได้หรือไม่ช่วงหน้ามาเอาใจช่วยเขากันครับหากเป็นสมหวังเหมือนดังใจคิดตราบชั่วชีวิตไม่มีแปรผันขึ้นมาประโยคแรกนี่จับว้าวเลยอะแชมป์21สมัยต้องสู้สุดใจอยากมีรักใจมันพยายามสู้ติดตามหานางสีดาให้ดูลนวันนี้เจอคู่แข่งที่สูสีแพรนั่งฟังช้างร้องมันเลยมีความลุ้นใครจะอยู่หรือไปช่วงหน้ารู้กันหนึ่งคะแนนนี้มีความหมายต่อคนสองคนนี้มากถ้าแพรเขาจะเป็นแชมป์ต่อถ้าช้างเขาจะเป็นแชมป์คนใหม่ครับ